เรื่องต่อไปครับเรื่องใกล้ตัวครับใครที่จะไปซื้อคอนโดต้องดูให้ดีนะฮะมีผู้เสียหายหลาย10คนนะครับออกมารวมตัวร้องขอความเป็นธรรมผ่อนดาวกับคอนโดแห่งหนึ่งกับบริษัทอสังหาชื่อดังสูญเงินไปเกือบ 300,000 แต่ปรากฏว่าโครงการเนี่ยหยุดก่อสร้างโดยไม่แจ้งแล้วพอไปดูล่าสุดขายโครงการให้กับบริษัทอื่นไปแล้วฮะเอาสัญญาที่ทำมาจะกลายเป็นโมฆะหรือเปล่าครับนี่ฮะนักข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายหลายรายนะครับหลังผ่อนดาวคอนโดหรูย่านบางนาจ่ายเงินไปเกือบ 300,000 ระหว่างที่บริษัทดำเนินการก่อสร้างโครงการจากนั้นบริษัทก็หยุดก่อสร้างอ้างว่าติดปัญหาช่วงโควิดระบาดผู้เสียหายร้องให้คืนเงินแต่บริษัทกลับเงียบหายแล้วไม่คืนเงินให้หนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้เราฟังครับย้อนกลับไปปี62ตัดสินใจผ่อนดาวโครงการคอนโดแห่งหนึ่งย่านบางนาตอนนั้นมากำลังสร้างเขาก็ทำสัญญากับบริษัทผ่อนชำระจำนวน30งวดเป็นเวลา3ปีแล้วภายในสัญญาเนี่ยระบุว่าโครงการจะสร้างเสร็จ31ธันวาคม64ที่ผ่านมาจ่ายตรงทุกงวดจนพฤศจิกายน64บริษัททำหนังสือแจ้งขยายเวลาก่อสร้างไปอีก1ปีบอกว่าติดปัญหาโควิดตอนนั้นเขาก็จ่ายทุกงวดนะ237,500 บาทแล้วคุณผู้ชมดูสภาพคอนโดนี่ตอนปี65นะนี่มีวันเวลาบอกคือกำลังสร้างเลยจนเมื่อครบสัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จบริษัทกลับไม่ทำเรื่องส่งมอบห้องให้เขาก็อ้าวแปลกๆแล้วติดต่อไปยังตัวแทนบริษัทได้รับข้อเสนอกลับมาว่าถ้ามีการทำสัญญากันใหม่เนี่ยบริษัทจะทำการคืนเงินเป็นงวดๆตอนนั้นเขาก็อ้าวแปลว่าไม่ได้ห้องแล้วจะคืนเงินแทนทำไมจะคืนเงินล่ะก็ส่งครบทุกงวดก็เลยไม่เซ็นเนื่องจากรู้มาว่ามีลูกบ้านคนอื่นไปเซ็นสัญญาแล้วได้เงินคืนไหมได้คืนแต่ได้คืนแค่งวด2งวดโอ้โหขาดทุนไปเท่าไหร่จากนั้นก็ไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งมารู้ทีหลังว่าบริษัทอสังหาเจ้าเดิมนะไปขายโครงการให้เจ้าใหม่ไปแล้วแล้วไม่โอนสัญญาที่ทำกับลูกบ้านไปด้วยแปลว่าอะไรสัญญาที่ทำมาโมฆะหมดเลยฮะเอาที่จ่ายไปทั้งหมดอ่ะเป็นแสนๆนะแล้วไม่ได้มีแค่รายเดียวนะครับรวมแล้ว40รายคุณผู้ชมไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อฟ้องร้องบริษัทอสังหาต่อไปครับแล้วซึ่งตอนนี้ครับด้วยโครงการเขาครับเหมือนมีการขายโครงการต่อให้กับทางบริษัทอื่นไปแล้วแล้วซึ่งก็ไม่ได้มาดูแลหรือเยียวยาผู้ที่เสียหายอย่างเราพอมาคุยกันในกลุ่มของผู้เสียหายด้วยกันก็เลยทราบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอาสัญญาเราไปต่อกับโครงการใหม่ด้วยไม่มีการจ่ายอะไรคืนมาเลยใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรเลยจนต้องแบบไปติดต่อกันเองแล้วก็ไปหาทางก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของให้ทางมพบเขาดำเนินการต่อครับก็น่าจะมีการฟ้องศาลกันต่อไปแต่แค่เงินก้อนที่เราจ่ายไปไม่ได้ต้องการดอกเบี้ยหรืออะไรเลยครับคือแค่อยากได้เงินที่จ่ายไปอ่ะกลับคืนมาเพราะว่าห้องมันไม่ได้แล้วไงฮะเอาทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยฮะไปดูที่ซอยลาซาน17เขตบางนาไหนนี่ที่ตั้งคอนโดดังกล่าวนะฮะปรากฏคอนโดยังสร้างไม่เสร็จเลยนี่ปี66ยังสร้างอยู่เลยเหรอนี่ปี66นะฮะและยังมีคนงานกำลังก่อสร้างโครงการแต่นักข่าวเราสังเกตเห็นว่าไม่ใช่บริษัทเดิมแล้วไม่ใช่บริษัทที่ผู้เสียหายไปทำสัญญาด้วยนะฮะทีนี้ทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังสำนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์เดิมที่เป็นคู่กรณีของผู้เสียหายโทรติดด้วยนะแต่ไม่มีคนรับฮะเนี่ยเอายังไงดีล่ะแล้ว40รายสมมุติรายละ 2-3 แสนโอ้โหหลายสิบล้านนะเยอะนะคะเออมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะแต่ว่าที่พักอาศัยบางทีมันเป็นความฝันของคนครับนะที่อาศัยหลังแรกจุดแรกหรือบางคนหวังว่าจะลงทุนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี